คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้สั้นๆที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อกี้นี้เหตุการณ์นี้เขาบอกเกิดขึ้นแถวๆนครปฐมมีรถกู้ภัยไปนั่งกินอยู่ในเขาเรียกอะไรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วคนถ่ายคลิปเขาบอกว่ามีการขับขี่รถกันมาก่อนหน้านี้อ้างว่ากู้ภัยเปิดไซเรนขอทางมาตลอดทางเลยแล้วทำให้ตัวคนถ่ายคลิปเขาไม่พอใจเพราะว่าคุณไม่มีผู้ป่วยคุณหิวข้าวแล้วคุณจะมาทำแบบนี้มันไม่ได้ฮะผมอยากถามว่าพบรถผมก็เสียพี่ทำหน้าเกลียดพี่เปิดไซเรนเปิดบอไล่ผมพี่หลบผมก็จบแล้วหลบได้ไงพี่รถผมมันทุ่งมาตั้ง4ตันผมวิ่งมาเท่าไหร่พี่ไม่ต้องมาไลฟ์สดอะไรหรอกอ้าวจิอ้าวเนี่ยผมอยากถามว่าคือไม่ต้องมาพบรถผมก็เสียภาษีรถผมมันทุก4ตันแล้วพี่มาเปิดไฟเลนไล่ผมถ้าพี่เปิดไฟฉุกเฉินมาผมหลบให้แต่พี่มาจี้ตูดผมแล้วเปิดไฟไล่แล้วเปิดไฟเลนเปิดหวอถูกมั้ยพี่มันเป็นสิ่งที่พี่ควรทํามั้ยล่าสุดคุณผู้ชมเราไปเจอกับคุณนพพรเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปกู้ภัยโดนด่ายับฮะบอกว่าถ้าเปิดไซเรนไปแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าคุณไม่มีผู้ป่วยล่าสุดคุณนพพรเป็นกู้ภัยจริงนะฮะเจ้าตัวเปิดใจกับทีมข่าวเราพร้อมกับส่งกล้องหน้ารถมาให้ด้วยเจ้าตัวบอกว่าก่อนที่จะเห็นตามคลิปนั้นน่ะผมขับรถตามพี่รถบรรทุกคันนั้นน่ะมาตั้งนานแล้วผมเองขับเลนขวาแล้วพี่แกบอกขนของมา4ตันแล้วขับแช่เลนขวาตลอดผมไม่ได้เปิดไซเรนมาตลอดทางพี่นพพรบอกผมเพิ่งมาเปิดตอนที่พี่เขาไม่ยอมหลบทางแล้วเหมือนจะไม่ยอมให้ทางผมเนี่ยเขาอ้างว่าผมเนี่ยออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได้สุดท้ายก็เลยเปิดเพื่อจะขอทางเขาพี่แกไม่ยอมให้ทางสุดท้ายพอยอมให้ทางปุ๊บขับตามผมมาอีกแล้วก็ไม่มีเรื่องตามคลิปผมยืนยันอยากให้ฟังความทั้งสองด้านฮะที่ว่าผมแซงขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีจังหวะที่ว่าจะตามมาหรือว่าอะไรมันแล้วแต่มันเป็นจังหวะที่ว่าผมอะแวะปั๊มแบบไปซื้อน้ำซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาพอดีลงมาปุ๊บเขาก็มาถามเออพี่เปิดไฟสูงเปิดไฟเลนไล่ผมทำไมเปิดเสียงไล่ผมทำไมอะไรเงี้ยใช่แต่คือผมไม่ตามจริงก็คือผมไม่ได้เปิดตลอดทางถ้าผมเปิดตลอดทางโอเคว่าไปอย่างแต่ผมเปิดคือคุณวิ่งขวาอยู่อะไรเงี้ยก็แค่นั้นครับปัญหาก็คือเริ่มมาจากตรงนั้นแค่นั้นเองผมไม่ได้คุยอะไรผมก็แค่บอกว่าคืออารมณ์เขาโมโหผมก็บอกว่าคุณก็หลบไปอะไรเงี้ยก็จบแล้วก็จบแล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรประมาณเนี้ยก็แยกย้ายกันไปจริงถึงที่ปั๊มผมก็บอกเขาว่าพี่จะดูกล้องหน้ารถผมไหมผมมีกล้องหน้ารถอยู่เขาบอกว่านี่ค่ะยืนยันทั้งสองฝั่งขอโทษกันแล้วนะคะแล้วก็ชี้แจงแล้วว่าก็ผิดกันคนละครึ่งถือว่าเรื่องนี้จบอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ